วัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้นำทำโดยพระอาจารย์สมบัติติสะสาวโรและคณะนางฟ้าออนทัวร์จะพาทุกท่านมาร่วมบุญกันณแดนพุทธภูมิพุทธคยาและนาลันทาขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะนี่เราเตรียมเขาเตรียมงานแล้วนะคะสาธยายพระไตรปิฎกอันนี้ก็คนไทยหรือเปล่าพระอาจารย์ทำเวียดนามอ๋อเหรอเวียดนามมีภาพแต่ว่าไทยก็เป็นแจมได้ตลอดอ๋อปีนี้เวียดนามเป็นเจ้าภาพสมัครมาแล้วนี่ของพระอาจารย์นี่ต้องอย่างนี้นะครับมาสมัครที่วัดไทยพุทธคยาใช้อะไรบ้างพระอาจารย์ก็พาสปอร์ตหน้าพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าค่ะแค่นั้นเองแล้วก็ใบสุทธินะครับสำหรับพระส่วนโยมก็บัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตวีซ่าได้ก็จะได้อย่างนี้รอประมาณไม่ถึง5นาทีได้เลยได้แล้วไม่ได้เสียตังค์ฟรีด้วยเจดีย์พุทธคยาเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานและเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาด้านในจะมีพระพุทธรูปเราเรียกว่าพระพุทธเมตตาเดี๋ยวปูจะพาทุกคนนะคะเข้าไปด้านในกันไปสู้กับลูกสาวพญามารหลังจากพ่อพ่ายแพ้ไปแล้วลูกสาวก็เลยมาช่วยมาเดี๋ยวหนูจะจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยจะเก่งขนาดไหนเชียวนะก็เลยอยู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ฐานที่สองก็คืออันนี้มีสติมีอันเล็กๆสูงๆด้านโน้นอันนั้นก็คือพระเจ้าถ่ายยืนมองดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่กระพริบตา7วันจนเทวดาใช่เทวดาก็เลยสงสัยพระองค์แสดงยมปฏิหารครั้งแรกในสัปดาห์ที่2ในสัปดาห์ที่3ก็คือเดินจงกรมเพื่อจะเขียนไว้เป็นลักษณะจงกรมวิชาที่เราเป็นอยู่ในนี้ที่เราร้องไห้ครับควรเสียใจหรือว่าวิชาต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่พระพุทธเจ้าเกิดตรัสรู้กันหมดละนี่ตัวเล็กนี่ร้องตลอดพระอาจารย์พาคณะลูกศิษย์มาแจกทานกันต่อโดยมีชุดเครื่องหนาวแล้วก็รองเท้าขนมต่างๆนะคะวัดไทยลัทธิวันมหาวิหารโดยพระอาจารย์เจ้าอาวาสมีแนวคิดที่อยากจะให้เด็กๆเกิดความรู้โดยตั้งโรงเรียนขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะสบายชอบนั่งกระเช้าจริงๆไม่อะไรขี้เกียจเดินบานานายามาโลโคยามาอ๋อนี่ไงเขาก็มีขนมจะทำบุญ
สองคูณนี่ไปก็ไปนั่งได้ไล่มาฮาราณีมาฮาราณีมาฮาราณีไล่มาฮาราณีมาฮาราณีคอยแรงเจดีย์ด้านหลังนั่นแหละค่ะแบ็คกราวด์สวยหรอพระอาจารย์กฐินปีหน้านะเราจะพบกันแล้วก็พระอาจารย์พาหนูขึ้นวัดข้างบนด้วยที่เราก็มือนวดอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบารมีปู่หลวงพ่อองค์ดำหรือหลวงพ่อน้ำมันเพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าเมื่อลูกหลานเจ็บป่วยหรือเป็นโรคผอมแห้งแรงน้อยหลวงพ่อก็จะทำให้กลับมาอ้วนและก็มีสุขภาพแข็งแรงปัจจุบันคนจึงนิยมนำน้ำมันมาทาถูบริเวณองค์หลวงพ่อและนำน้ำมันที่บูชานั้นมาทาถูบริเวณตัวเองเพื่อให้บรรเทาอาการเจ็บป่วยนั้นๆก็จะได้ทำอย่างเช่นแบบนี้นะคะกระดาษเนาะแล้วเราก็เอากระดาษสำลีก็ได้ซับซับซับแล้วก็เอาพื้นนิดหน่อยแล้วก็มาแตะตามตัวไม่ต้องเทหมดก็ได้นี่เลยสองขวดโยมเดี๋ยวเทหมดเทสักครึ่งนึงแล้วก็ขอได้อีกสองขวดจะฝากเปิดฝาเทนิดหน่อยแล้วก็ลองเอาก็ได้พระอาจารย์บ้างแล้วครูสาขาวิชาภาษาไทยก็จะเข้าสู่หมวดเข้าสู่อันนี้คือหมวดประวัติศาสตร์สถูปของภาษาลิบุตรที่ว่าเป็นบ้านเกิดภาษาลิบุตรแล้วก็ที่บรรจุพระองค์สารีริกธาตุก็คืออยู่ตรงโน้นอันนี้ก็จะเป็นโซนโรงครัวโยมโซนโรงครัวที่ว่าครัวมหาลัยอ่ะเขาจะมีอู่เก็บข้าวสารเก็บทุกอย่างเลยโยมใหญ่มากโรงอาหารโรงอาหารใหญ่ครับแล้วก็แต่ละอาคารเนี่ยเขาจะมีวิหารหรือว่าพระอุโบสถไว้ส่วนมนต์ทำวัดเนี่ยจุดนี้ก็จะมานี้อันนี้ก็จะมานี้แล้วก็อันนี้ก็จะมานี้อันนี้เป็นหลวงพ่อองค์ดำที่เราไปมาเมื่อครู่นี้ใช่ไหมเมื่อก่อนก็อยู่ในเขตมหาลัยทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ล้อมไว้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แต่ว่าชาวบ้านไม่ยอมก็เลยให้ให้เอาไว้ที่เดิมโอเคบรรยายต่อเดี๋ยวที่นี่ภาคภาษาญี่ปุ่นนะครับเจแปนเจแปนอะเจแปนิสโอเคโอเคSo just you are coming now you are here ยังไงอีก hostel อีก block คัมราพิเศษค่ะพิเศษ30 rooms one block 30 rooms and one camera one student okay
तो 30 स्टूडेंट का वन ब्लॉक शामसिप नक्षुक्षा नखरियन निंग हंगलियन निंग हंगलियन तो ये तो ये ไฮไลท์เลยนะโยมตรงนี้คือไฮไลท์ของอลันทาเลยเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรที่ว่าท่านขอมาตายที่บ้านเกิดลาพระพุทธเจ้ามาจากเมืองสาวัตถีมานิพพานที่นี่เลยที่ห้องนอนตัวเองที่คลอดอ่ะที่แม่คลอดนี่นะแล้วก็ท่านเทศโปรดมารดาจนบรรลุพระโสดาบันธรรมดาฉะนั้นก็เลยสร้างเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ข้อมูลทั้งหมดก็คุณโยมก็ถ่ายเรามาต่อกันที่วัดเวรุวันมหาวิหารซึ่งมีความสำคัญเป็นวัดแห่งแรกของศาสนาพุทธและยังเป็นวันที่เกิดมาฆบูชานั่นก็คือพระสาวกจำนวน 1,250 รูปมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สมบัติติสสวโรที่ได้ให้ความรู้กับกลุ่มคณะนางฟ้าและปีหน้าเราจะพบกันใหม่ที่แดนพุทธภูมิวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนกราบสวัสดีค่ะ